โอ้โหเพื่อนสงสัยไม่ได้ไปแล้วแหละนี่น้ำพุร้อนเทพนมนะครับ61กิโลโอ้ยไม่ไปแล้วครับเราขึ้นไปใช้สิทธิ์บัตรเราดีกว่าเพราะเราไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะบัตรมันใช้วันต่อวันอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนนะครับขึ้นไปตรงพัดตำหนักข้างบนนะครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะข้างบนน่ะเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเป็นที่ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เป็นจุดชมวิวอ่ะของไอ้นี่แหละดอยอินทนนท์นะครับเพราะว่าตอนที่ไปขึ้นมาเนี่ยวันนี้นะครับดูอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมเห็นพญาเสือโคร่งข้างหลังด้วยนะก็เมื่อกี้ตอนที่ไปขึ้นมานะครับคือเราเสียเงินจากด่านข้างล่างนะครับเป็นของอุทยานนะครับหัวละ80ใช่ไหมฟ้า60ใช่ไหมเออ60บาทนะครับนับเป็นหัวค่ารถไม่คิดก็เขาจะได้แค่1วันนะครับ1วันถ้าเราเสียจากข้างล่างขึ้นมาแล้วด่านสองจะมีด่าน2อีกตรงที่เราจะขึ้นไปจุดชมวิวของดอยอินทนนท์นะครับจะต้องเสียตรงนั้นอีกนะถ้าเราข้ามวันไปแล้วนะครับปกติถ้าเบ้ขึ้นมาบนเนี้ยเบ้จะนอนนะครับคือขึ้นมาวันนี้นอนวันนี้แล้วคือพรุ่งนี้เช้าตอนประมาณ 5:00 เบจะขึ้นไปชมวิวข้างบนตรงกิ่วแม่ปานในพวกนั้นน่ะที่เขาไปกันนั่นแหละเบก็จะไปอย่างนั้นน่ะทุกปีนะครับต้องไปเสียค่าตรงนั้นอีกหัวละ60บาทนะครับก็วันนี้เราขึ้นไปใช้สิทธิ์เลยคงกลับมาไม่มืดมั้งน่าจะไปถามดูที่ท่าเลยชมพญาเสือโคร่งต่อนะครับโหสวยทำไมอ่ะมันทำไมออกขนาดนี้อ่ะช้ำเลยแถวเนี้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนมันสวยมากอะเบียก็โอ้ยเพื่อนเบียไม่ใช่มันไม่ใช่เราไม่เคยเห็นมันออกเยอะขนาดนี้ไงมันออกเยอะจริงๆเอาถามพ่อกับแม่เที่ยวมาหลายปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นว่ามันออกเยอะขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยถึงพูดเลยว่าดอยอ่างขางนี่ชิดซ้ายไปเลยอ่ะปกตินะอุณหภูมิต้นใหญ่ออกหมดเลยนะเออใช่ในนู้นน่ะเป็นสีชมพูเลยเพื่อนเห็นไหมเวลาเรามองจากที่ต่ำอ่ะขึ้นมาบนที่สูงบนภูเขาอ่ะจะเห็นเป็นหย่อมสีชมพูเลยนะครับเหมือนคนมาฉีดสีสเปรย์ไว้อ่ะบนสีเขียวอ่ะโอ้สวยดูดิออกทุกต้นออกทุกกิ่งออกทุกกิ่งเลยเพื่อนสวยมากเออเพราะว่าทุกปีที่เบสขึ้นไปดอยอ่างขางเนี่ยจะหนาวแบบหนาวจัดเลยนะหนาวแบบเลขตัวเดียวอะเลขตัวเดียวก็อยู่ประมาณ4 5 6 7ประมาณเนี้ยครับก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับเขาไม่ออกเออแปลกตรงที่ว่าเขาไม่ออกเพื่อนๆทำไมก็ไม่รู้หนาวเขาก็ไม่ออกพอขึ้นมาดอยอินทนนท์ยิ่งหนาวจัดเลยอุณหภูมิ1 2 3 4ไม่เกินนี้ถ้าพีคสุดๆก็คือ-1นะครับที่เคยเจอมาบนดอยอินทนนท์นะไม่ออกออกน้อยออกต้น2ต้นคือเราไม่ได้สนใจตอนนั้นเพราะมันออกน้อยแล้วก็เออมาบรรยากาศเพราะว่ามันหนาวไงเออแต่ปีนี้ออกทุกต้นครับในหุบเขาในป่าเปิดเนี่ยออกหมดเลยนี่นะครับที่บอกนะครับเนี่ยตรงด่าน2เนี่ยครับถ้าเราเสียจากจุดด่านแรกมาเนี่ยถ้าเราเสียจากด่านแรกมาเราไม่ต้องมาเสียด่าน2นะครับ6โมงต้องลงจากนู่นมาแต่ถ้าเรานอนคืนเนี้ยมันข้ามวันใช่ไหม เราก็ต้องมาเสียพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะขึ้นมาเนี่ยบนดอยอินทนนท์นะครับได้วันได้1วันเออ1ใบต่อการซื้อ60บาทเนี่ยได้1วันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายนู่นเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดหลักๆเลยครับโอ้ยเพื่อนนี่นะครับต้องนั่งรถอันนี้ขึ้นมานะครับนี่ตอนนี้อุณหภูมิ 17.8 องศานะครับหายใจโล่งๆชิวๆโอ้โหสวยเลยอ่ะพ่อเมื่อกี้เราเสียหัวเราเท่าไหร่นะพ่อคนละ40บาทคนละ40บาทขึ้นมาชมนะครับนี่ค่าชมรถบริการฟรีนี่นะครับชื่อมาชมเนี่ยอันนี้จะเป็นมหาธาตุณพระเมธทนีดลนะ
ณพมีดลพลภูมิสิรินะครับณพพลภูมิสิรินี่นะครับฝั่งนี้มันจะมี2อันนะครับมีภูมิสิริกับเมธินีดลนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องครับมันย้อนแสงมากนี่นะครับเมื่อกี้ไปนั่งรถคันสีเหลืองเนี่ยขึ้นมานะครับจากข้างล่างนะขึ้นมาไม่ถึง200เมตรเลยนิดเดียวนะเขาบังคับให้จอดรถไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นรถนี้มาเสียค่าชมบนนี้บังคับเสียเลยนะครับ40บาทนะตัวนี้คนละ40บาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายดูเขากำลังลงจากรถกันนะครับคนจะขึ้นก็มีเห็นไหมมีทั้งขึ้นคนขึ้นคนลงเห็นไหมตรงนี้ไม่เคยมาแล้วนะครับก็เมื่อนานมาแล้วแหละหลายปีแล้วครับเขาจะเป็นลิฟต์นะครับเนี่ยไม่ใช่เป็นบันไดเลื่อนนะครับขึ้นไปใครอยากจะเดินก็ได้ใครอยากจะลงก็ได้ตอนขาลงนะครับแต่ขาขึ้นเนี่ยใครอยากจะขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับข้างบนวิวสวยมากสวยแบบสวยจับใจอ่ะนะวันนี้ที่ขึ้นมาถ่ายเนี่ยอาจจะเพราะว่าพรุ่งนี้เบสอาจจะไม่ได้ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาเปิด8โมงเราเบสจะขึ้นไปตรงจุดชมวิวดอยอินทนนท์ตรงที่เป็นจุดสูงสุดของประเทศไทยครับตรงนู้นเขาเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับเว้ยอาจจะขึ้นไปสักเช้าๆเลยนะครับที่นี่เขาเปิด8โมงไงเว้ยว่ามันสายเกินไปนะครับเพราะว่าทุกทีก็จะไม่ได้รอนะครับไม่ได้มารอขึ้นมาชมตรงนี้นะแล้วคนเยอะด้วยคนจอดคิวแน่นนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับบ่ายสามโมงครึ่งครับก็เลยขึ้นเลยวันนี้นะโอเคเดี๋ยวไว้นู่นแหละเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นมาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับอากาศหนาวนู่น15องศาเพื่อนๆโอ้ยสายพ่อนี้โอ้ยหนาวเบไม่ได้ใส่อะไรคุมมาเลยเนี่ยกะว่าจะขึ้นตรงนี้มาพรุ่งนี้นะครับกลายเป็นขึ้นมาวันนี้หนาวมากไม่ต้องกางให้มันอยู่ข้างหนาวไปเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งนี้ก่อนนะครับบันไดเดินก็มีดื้อๆเหนื่อยเหนื่อยนะครับทำไมพ่อมึงต้องเหยียบเท้าข้างเดียวเหรอเหยียบเท้าฝีนะข้างนี้ฝีหนักโอ้สองพักเลยเหรอขึ้นสองพักเลยเพื่อนสงสัยขาลงต้องเดินเอาเดินเอานะครับขาลงโอ้ยหนาวเพื่อนๆหนาวมากอากาศเย็นไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเลยอ่ะดูวิวนะครับนี่นะพระธาตุนะไม่เอาเดี๋ยวไม่สบายแม่ไหนเจอสองตัวอยู่ทำไมไม่เอาเดี๋ยวเราก็ลงแล้วมันก็ถ่ายรูปให้หน่อยลูกสวยเนาะในนี้ไม่รู้ย้อนแสงป่ะนะเพื่อนลมแบบอู้ฟู่อ่ะดูดิอ่ะดูจากผมเพชรฟิวนะครับไปเดี๋ยวถ่ายพ่อกับแม่ลงไปถ่ายรูปสวนดอกไม้นะครับอ่ะไปเลยพ่อ
ไปแล้วนะครับพ่อกับแม่โอ้ยลมแรงเพื่อนลมแรงจนหนาวอะตรงนู้นเขาจะสร้างจุดชมวิวมั้งฝั่งนู้นอะพระธาตุฝั่งนู้นนะครับสวยมากวิวนี้นะครับโอ้โหสวยๆๆ สีม่วงนะครับตรงนี้สีม่วงนะครับไปยืนตรงที่เจ็ดยืนน้ำผุนะครับมาขายเหรอนี่นะครับพระธาตุคู่กันนะครับไม่รู้ว่าอันนี้เหมือนเขาแทนเป็นของมาในหลวงนะครับรัชกาลที่9กับพระราชินีนะครับอืมใช่สีม่วงนี่แทนพระราชินีนะครับฝั่งทางนู้นคือเป็นของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหลายปีแล้วเขาสร้างเบสมาครั้งแรกๆเลยตั้งแต่เขาสร้างเสร็จใหม่ๆอ่ะข้างในอ่ะสวยมากเลยนะครับตอนนี้แบบว่าสีเริ่มซีดลงนะครับนิดๆหน่อยๆตามการเวลาเพื่อนสวีทนะครับนี่แย่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละต้องสวีทแม่หวานหน้าหวานหน้าเอาหน้าเด็กแล้วนะพ่อเราไม่ใช่เด็กแก่กันเลยแก่ไปเดี๋ยวพาไปดูดอกไฮเลนเดียไฮเลนเดียดอกใหญ่ยักษ์นะครับเขาแอบอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นนี่เห็นไหมนี่ดอกใหญ่ยักษ์จริงดูดิไฮเดนเยียนะครับช่อนี้ยังช่อนี้ยังไม่โอ้ช่อนี้บานเต็มที่ใกล้จะโรยแล้วช่อนี้กำลังเริ่มเขาแอบอยู่ตรงนี้นะครับอากาศเขาได้ไงเขาเลยแบบว่าดอกโตเชียวขอให้เบสหน้าอยู่ในเฟรมหน่อยกับสองพระธาตุนะครับที่ดอยอินทนนท์นะครับเบสตรงนี้สวยจังเบสจังหวัดเชียงใหม่กุหลาบพันปีอะไรนะต้นกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีนี่เหรอยังไม่ออกดอกทำไมมันไม่เห็นเหมือนต้นกุหลาบเลยพ่อมันไม่เหมือนหรอกมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกต้นกุหลาบพันปีหรอแต่มันก็คือพันกุหลาบใช่ไหมอยู่เบสลงกันแล้วเพื่อนๆแดดร้อนแต่ลมก็หนาวนะทั้งลมทั้งแดดสลับกันหนาวอากาศเย็นดีอุ้ยนี่น่ารักจังเลยต้นอะไรนี่ดูสิเท่านี้แหละแม่ราคานี้เลยเอาหน้าเดือนมิถุนาก็เป็นแบบนี้เอาเลย15-16-17คนเยอะนะครับเนี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเขามาเที่ยวกันไหนกุหลาบหินพันปีกำลังจะออกดอก
ตูมมันเนี่ยตูมมันกำลังออกนี่นี่นี่น่าจะมีนาไปแล้วกลามีนาดอกตูมนะครับกำลังจะออกคนที่ไม่เคยเห็นกุหลาบพันปีนะครับนี่ดอกกุหลาบพันปีนะครับนี่โอ้สวยอ่ะเต็มเลยเพื่อนที่พระตำหนักดอยตุงนะมีเยอะเขาเป็นไอ้นี่ก่อนหุบก่อนแล้วค่อยบานนะครับหุบเข้าก่อนอู้สวยเต็มต้นเลยอ่ะสวยมากนี่ไงอย่าล้มเฮ้ยบอกพี่เบสไงเฮ้ยเนี่ยเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จทรงปลูกเมื่อวันที่8มีนา2536นะครับ36วันที่เบสเกิดเลยจ้ะเอ้ยเดือนปีที่เบสเกิดเลยต้นกุหลาบพันปีสีแดงเออกุหลาบพันปีสีแดงนะครับเอามีต้นเดียวด้วยนะที่เราตอนนี้แล้วโอ้โหโคนต้นคือใหญ่มากเด้อ27ปีแล้วครับต้นนี้สุดอะ27ปีเลยแล้วที่ปลูกก็27ปีแล้วไงแม่วันที่ปลูกวันที่ปลูกวันที่เดินอ้อมไปฝั่งนี้เอาลงตรงนี้แล้วก็ลงอ้อมไปที่นี่เราไม่ต้องเดินลงตรงนี้ก็ได้เราเดินผ่านสวนดอกไม้ไปก็ได้ใบเหมือนแบบผักเฮเบสใบมันปวดขังมากโอ้ยดูกระหล่ำสีม่วงนี่นะครับตอนนี้เบสกำลังเดินลงนะเมื่อกี้นั่งรถเหลืองขึ้นมานะครับนี่ไม่ใช่อะไรอยากจะพาชมดอกไม้นะครับไฮเดนเยียนี่ขาเลื่อนลงอยู่ก็มีดอกไม้ให้ดูนะครับเออเขาทำดีคนละ40บาทนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวไปเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อครับอะไรกุหลาบพันปีเหรอสีขาวนะครับเมื่อกี้เราไปสีสีแดงสีแดงมาหอมอ่ะอันนี้เขาบานสุดๆแล้วนะนี่ตอนนี้เราขึ้นมาตรงสถานีตรวจจับอะไรวะเออตรวจวัดอุณหภูมินะครับไม่เอาขยะมาทิ้งอุ๊ยแม่เอาโทรศัพท์ไปฝากไว้หน่อยเอาไม่ได้กระเป๋าลงมาเหรอไหลแล้วไหลปวดเมื่อยแล้ว12องศานะครับจะไปเดินเล่นในนู้นเหรอพรุ่งนี้เช้าพี่มาเออพรุ่งนี้เช้าต้องมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่จะมาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งอ่ะไปหน่อยอ่ะไปไปตรงสถานีสถานีตรวจจับดอยอินทนนท์นะครับรายงานอากาศนะครับทหารนี้รายงานอากาศดอยอินทนนท์นี่นะครับตรงนี้เป็นกองทัพสถานีรายงานดอยอินทนนท์นะครับเอาง่ายๆคือตรงนี้เป็นจุดสูงสุดอ่ะของดอยอินทนนท์นะครับเป็นจุดวัดอากาศนะนู่นตอนนี้12องศานะครับเบลมาทุกทีเบลก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกไอ้ป้ายกองทัพอะไรเนี่ยเพราะว่ารู้แค่ว่าตรงนี้มีจุดวัดอากาศจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแค่นั้นพ่อเขาจะเลี้ยวเอาไอ้จุดที่สูงที่สุดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าตรงนู้นเหรอเนี่ยขึ้นบันไดตรงนี้เออไปไหมไปถ่ายไหมล่ะเพื่อนๆเคยเห็นกันหรือยังก็ไม่รู้เคยเห็นแล้วมั้งตอนนี้เป็นเวลานี่นะครับ4โมงครึ่งนะขึ้นมานะครับเบลก็ไม่เคยขึ้นมานะตอนวันขึ้นมาแต่ตอนเช้ามืดอย่างเดียวแล้วก็ลงนะครับเพื่อมาดูอะไรรู้ไหมทะเลหมอกนะครับตรงนู้นหลังรถตู้คันนั้นจะเป็นลานเนี่ยลานเล็กๆครับแย่งกันดูทะเลหมอกคนเยอะมาก
เออที่เขาดูกันมี2ที่นะครับกิ่วแม่ปานกับนี่แหละบนจุดสูงสุดดอยอินทนนท์นะครับแต่ตรงเนี้ยเล็กมากนะสู้ไอ้ที่นั่นไม่ได้สู้ไอ้ที่เราไปดูที่ม่อนสนไม่ได้เลยดอยอ่างขางนะครับอันนั้นน่ะโอ้สุดใช่แต่ความสูงมันไม่สูงเท่านี้นะครับอันนั้นจะ 1,900 อะไรแม่ก็คือค่ะค่ะเหรออร่อยมั้ยอร่อยหรวิวข้างหลังสวยมากอ่ะท็อปปิ้งยังไม่สูงได้แค่อันเดียว15 บาท15บาทเนี่ยวิวข้างหลังนะครับสวยกินข้าวจี่แม่โชว์ข้าวจี่เพื่อนหน่อยท็อปปิ้งไม่ทันได้แค่อันเดียวทหารนะครับทหารท็อปปิ้งอยู่ข้างในไม่กล้าถ่ายเขาเดี๋ยวจะว่าเอาเมื่อกี้เดินเข้าไปไม่กล้าเอากล้องยกกล้องขึ้นถ่ายนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นอะไรน่าจะสถานีตรวจวัดนิวตันสิรินธรเอาง่ายอันนั้นมาจำชื่อยากถ้าเพื่อนๆจะเซิร์ชชื่อขึ้นมาจุดสูงสุดดอยอินทนนท์จบก็คือตรงนี้แหละเนี่ยถ้าใครอยากจะไปถ่ายกับป้ายไม้เนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยบันไดนิดนึงประมาณ150เมตรถึงแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เองสูงสุดในประเทศไทย2,500เท่าไหร่เนี่ยปั้นอยากกินทั้งบ้านเลยขอกินหน่อยนิดครึ่งอร่อย12องศาเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเบสลาไปก่อนนะครับกับวิวข้างหลังบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยว12เลยแม่มั่วละบ๊ายบายเมื่อกี้มาดูดิเดี๋ยวไว้เจอคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกัน